MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com คราวที่แล้วอาจารย์พูดถึงเงิน4อย่างที่ลูกจ้างได้จากนายจ้างเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างก็มีค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดซึ่งคราวที่แล้วอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องค่าจ้างไปจบแล้ววันนี้ก็จะมาพูดถึงการทำงานล่วงเวลาค่าล่วงเวลาก็คือเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานนอกเวลาหรือเกินเวลาในวันทำงานหรือถ้าเราจะจำง่ายๆก็คือวันทำงานปกติแต่เวลาไม่ปกติคำว่าเวลาไม่ปกติก็หมายถึงต้องทำนอกเวลาหรือเกินเวลาคำว่านอกเวลานั้นก็หมายถึงทำงานนอกเวลาที่นายจ้างกำหนดเช่นตามตัวอย่างเนี่ยบริษัทก็ทำตั้งแต่8โมงเช้าไปถึง5โมงเย็นคำว่านอกเวลาก็คือก่อนเวลาหรือหลังเวลาที่กำหนดก็หมายถึงก่อน8นาฬิกาหรือหลัง17นาฬิกานี่คือทำนอกเวลาเพราะนั้นเราจะรู้ว่าทำนอกเวลาเราก็ต้องรู้ว่าในเวลาในเวลาก็คือเวลาที่นายจ้างกำหนดให้ทำงานส่วนคำว่าเกินเวลาก็หมายถึงเกินเวลาเกินชั่วโมงทำงานที่นายจ้างกำหนดตามตัวอย่างนี้นายจ้างกำหนดให้ทำงาน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพัก12ถึง13นาฬิกาหากเวลาพักออก1ชั่วโมงก็จะเหลือเวลาทำงานจริงๆ8ชั่วโมงวันไหนทำงานเกิน8ชั่วโมงนั่นก็คือทำเกินเวลาคำว่านอกเวลานั้นกว้างกว่าคำว่าเกินเวลายกตัวอย่างเช่นลูกจ้างเขาลาตอนเช้าเพื่อไปให้หมอตรวจดูว่าเขาตั้งครรภ์หรือไม่เพราะรู้สึกอยากกินของเปรี้ยวปรากฏว่าไปตรวจแล้วหมอก็บอกไม่มีอะไรในกอไผ่ที่อยากกินของเปรี้ยวๆเพราะตักาก็เลยกลับมาทำงานในตอนบ่ายถึง5โมงเย็นงานไม่เสร็จนายจ้างก็ให้ทำต่อไป2ชั่วโมงก็คือ5โมงเย็นถึง1ทุ่มช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนี่เป็นการทำงานนอกเวลาแต่ถามว่าวันนั้นเขาทำเกินเวลาไหมก็ตอบว่าเขายังทำไม่ได้เวลาด้วยซ้ำไปแล้วเขาจะมีสิทธิ์ได้ค่าล่วงเวลาไหมก็ตอบว่ามีเพราะกฎหมายใช้คำว่าทำนอกเวลาหรือเกินเวลาหรือเกินเวลาที่ตกลงโอเคครับเกินเวลาหรือเกินเวลาที่ตกลงก็คือทำงานเกินกว่าเวลาทำงานที่นายจ้างตกลงไว้กับลูกจ้างนี่คือมาตราที่23ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่7ข้อที่2สรุปได้ว่านายจ้างสามารถที่ไปตกลงให้ลูกจ้างทำงานเกินกว่าวันละ8ชั่วโมงก็ได้แต่เมื่อรวมแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน48ชั่วโมงยกตัวอย่างบริษัทกไปตกลงกับลูกจ้างให้ทำงานวันละ9ชั่วโมงแต่ทำงานสัปดาห์ละ5วันคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์9 5 45ชั่วโมงยังไม่เกิน48ชั่วโมงก็ยังใช้ได้ถ้าเป็นกรณีมีข้อตกลงเช่นนี้เขาจะได้ค่าล่วงเวลาก็ต่อเมื่อทำเกินกว่า9ชั่วโมงที่ตกลงกับนายจ้างนี่คือความหมายของคำว่าทำงานล่วงเวลาหลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาอยู่ในมาตราที่24
ก็สำคัญข้อแรกก็คือนายจ้างจะต้องสั่งให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาถ้าลูกจ้างทำงานล่วงเวลาโดยที่นายจ้างไม่ได้สั่งก็ถือว่าสละถือว่าเสียสละเพื่อนายจ้างหมายถึงไม่ได้ค่าล่วงเวลาสั่งในที่นี้มีคนถามอาจารย์อยู่เสมอว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตอบว่าจะสั่งเป็นหนังสือหรือสั่งด้วยวาจาก็ได้แต่ถ้าสั่งเป็นหนังสือมีแบบฟอร์มมันก็ชัดเจนดีแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ได้สั่งเป็นหนังสือบังคับไม่ได้นะครับถามว่าใครสั่งก็ตอบว่านายจ้างสั่งแต่ในทางปฏิบัตินั้นนายจ้างมักจะไม่สั่งเองมักจะมอบหมายหัวหน้างานสั่งนั่นก็ถือเสมือนหนึ่งว่านายจ้างสั่งสองลูกจ้างจะต้องยินยอมทำงานล่วงเวลาต้องยินยอมทำหมายความว่าจะไปบังคับให้ลูกจ้างเขาทำไม่ได้เช่นลูกจ้างเขาอาจจะติดธุระเขาอาจจะเหนื่อยเขาอาจจะไม่ยอมทำก็ไปบังคับเขาทำไม่ได้มีบางบริษัทก็ถือโอกาสลงโทษลูกจ้างที่ไม่ยอมทำล่วงเวลาศาลก็ตัดสินมามากมายหลายคดีว่าลงโทษไม่ได้เพราะเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะทำหรือไม่ก็ได้ข้อ 2.3 กรณีที่ไม่ต้องยินยอมหมายความว่าต้องทำกรณีแรกก็คืองานฉุกเฉินหมายถึงงานที่ต้องทำทันทีและงานนั้นเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายคือไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่เมื่อเกิดแล้วก็ต้องทำถ้าไม่ทำงานก็จะเสียหายนั่นเขาเรียกว่างานฉุกเฉินเช่นเครื่องจักรเสียมันจะเสียเมื่อไหร่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าเมื่อมันเสียก็ต้องซ่อมถ้าไม่ซ่อมมันก็ทำงานไม่ได้เมื่อทำงานไม่ได้งานก็เสียเช่นบริษัททำงานตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเครื่องมาเสียตอน4โมงเย็นช่างเครื่องก็ต้องซ่อมจนเสร็จจะปฏิเสธไม่ยอมซ่อมไม่ได้เพราะนี่คืองานฉุกเฉินหรือที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ใกล้ๆโรงพยาบาลก็เกิดอุบัติเหตุรถประสานงามีคนบาดเจ็บจำนวนมากก็หามกันล่องแร่งมาที่โรงพยาบาลใกล้ๆเวลาที่จะเปลี่ยนเวรแพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลนั้นก็ต้องทำล่วงเวลาจะปฏิเสธไม่ได้เพราะนี่คืองานฉุกเฉินกรณีวงเล็บ2ก็คืองานที่มีลักษณะต้องทำติดต่อหากหยุดแล้วงานจะเสียสังเกตอาจารย์เน้นนะว่าหยุดแล้วงานเสียถ้าลักษณะงานมันต้องทำติดต่อแต่ถ้าหยุดแล้วงานไม่เสียแต่คนอื่นเสียเช่นนายจ้างเสียนายจ้างอาจจะถูกปรับส่งไม่ทันอย่างนี้ไม่เข้าข้อยกเว้นนะครับที่จะเข้าข้อยกเว้นต้องหยุดแล้วงานเสียที่เขายกตัวอย่างกันมากมายหลายครั้งอาจารย์ก็ยกอีกสักครั้งหนึ่งก็คือฉาบปูนได้3ใน4แล้วได้เวลาเลิกงานเขาก็จะต้องฉาบต่อถ้าทิ้งไว้พรุ่งนี้มาฉาบงานปูนก็จะไม่กินกันงานปูนนั้นก็จะเสียย้อมผ้าไม่ได้ครึ่งม้วนได้เวลาเลิกงานก็ต้องย้อมต่อจนเสร็จทิ้งไว้
พรุ่งนี้มาย้อมต่อสีก็อาจจะไม่กินกันทำอาหารไว้แล้วผัดแล้วต้มแล้วแต่ยังไม่ทันสุกก็ได้เวลาเลิกงานพรุ่งนี้ก็มาผัดต่อข้าวแกงกับข้าวก็เสียนี่คืองานเสียบริษัทหนึ่งเขามีเครื่องจักรสมมติว่ามีขั้นตอนง่ายๆอยู่4ขั้นตอนพอ1เสร็จก็ไป2 2ก็ไป3 3ไป4ถ้าเกิดหยุดไปขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนต่อไปก็ทำไม่ได้หยุดปุ๊บขั้นตอนต่อไปทำไม่ได้นี่คือหยุดแล้วงานเสียอย่างนี้จะต้องทำวงเล็บ3งานที่กำหนดโดยกฎกระทรวงอันนี้ก็คือไว้อนาคตว่าเกิดมีเหตุอะไรที่จะต้องเขียนไว้โดยกำหนดโดยกฎกระทรวงแต่ณปัจจุบันยังไม่มีเพราะเขายังคิดอะไรไม่ออกก็เลยมีแต่กฎกระทรวงเฉยๆเพราะนั้นที่จะต้องทำณปัจจุบันนี้ก็มีแค่สองอย่างคืองานฉุกเฉินกับงานที่ต้องทำติดต่อหยุดแล้วงานเสีย 2.4ล่วงเวลานี่ทำได้ไม่เกินสัปดาห์ละ36ชั่วโมงสัปดาห์ละไม่เกิน36ชั่วโมงซึ่ง36ชั่วโมงนี้รวมถึงงาน3อย่างล่วงเวลาทำงานในวันหยุดและล่วงเวลาในวันหยุดถ้าในสัปดาห์นั้นบังเอิญมีทั้ง3อย่าง3อย่างรวมแล้วไม่เกิน36ชั่วโมงถ้ามี2อย่างก็2อย่างรวมแล้วไม่เกิน36ชั่วโมงถ้ามันมีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่างเดียวก็แต่ละอย่างไม่เกิน36ชั่วโมงข้อสังเกตก็คือไม่มีกำหนดว่าทำไม่ให้เกินวันละกี่ชั่วโมงมีแต่ว่ารวมแล้วสัปดาห์ละไม่เกิน36ชั่วโมงวิธีคิดค่าล่วงเวลาในกฎหมายก็มีเขียนอยู่ในมาตราที่61 61 68 69สรุปก็คือล่วงเวลานั้นจะต้องจ่าย1เท่าครึ่งหรือ 1.5 ของค่าจ้างในวันทำงาน1เท่าครึ่งก็ถูก 1.5 ก็ถูกของค่าจ้างในวันทำงานอะไรเป็นค่าจ้างอาจารย์ได้พูดโดยละเอียดยิบในข่าวที่แล้วไม่พูดซ้ำ 3.2 ลูกจ้างรายเดือนจะต้องทำค่าจ้างให้เป็น1วันใน1เดือนก็มี31 30 28 29แต่ในมาตรา68บอกว่าให้หารด้วย30ไม่ว่าเดือนนั้นจะมีกี่วันเช่นให้ทำงานในเดือนตุลาคมมี31วันก็ต้องหารด้วย30ไม่ใช่31 3.3 ลูกจ้างรายวันหรือลูกจ้างตามผลงานให้ถือเอาค่าจ้างที่ทำได้ในเวลาปกติของวันทำงานที่ทำล่วงเวลาเป็นฐาน1วันสมมติได้ค่าจ้างวันละ300บาทก็เอา300บาทเนี่ยเป็นค่าจ้าง1วันก็ง่ายๆได้500บาทก็500บาท 3.4 ให้ถือว่าทุกวันเป็นวันทำงานสำหรับการคำนวณค่าล่วงเวลาเช่นบริษัทกอที่ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดที่มันทำงานจริงๆนี่อย่างมากกว่า22วันแต่การคิดค่าล่วงเวลานั้นให้คิดว่ามี30วันเพราะให้คิดรวมทั้งวันหยุดด้วยว่าเป็นวันทำงานแต่นี้สำหรับคิดค่าล่วงเวลาเท่านั้นนะครับ
เสร็จแล้วก็เอาค่าจ้าง1วันหารด้วยจำนวนชั่วโมงทำงานก็เป็นค่าจ้าง1ชั่วโมงเช่นวันนั้นทำ8หาร8ทำ7หาร7ทำ9หาร9เป็น1ชั่วโมงนำค่าจ้าง1ชั่วโมงคูณด้วย 1.5 แล้วคูณด้วยจำนวนชั่วโมงทำงานล่วงเวลาก็จะได้ค่าล่วงเวลาที่จะได้รับยกตัวอย่างเป็นตัวเลขกลมๆว่านายดำเนี่ยเป็นลูกจ้างรายเดือนได้ค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาทนายจ้างสั่งให้มาทำงานในวันอังคารของเดือนตุลาคมจำนวน2ชั่วโมงถามว่านายดำจะได้ค่าล่วงเวลาเท่าไหร่วิธีคิดก็เอาค่าจ้างรายเดือน 9,600 หารด้วย30แม้ว่าเดือนตุลาคมนั้นจะมี31วันก็ตามก็ได้ค่าจ้างเท่ากับวันละ320เกินค่าจ้างขั้นต่ำไปนิดเดียวเอา320ไปหารด้วย8ชั่วโมงสมมุติว่าบริษัทกำหนดให้ทำวันละ8ชั่วโมงก็หารด้วย8ก็ได้ชั่วโมงละ40บาทเอา40บาทไปคูณด้วย 1.5 ก็เท่ากับชั่วโมงละ60บาทให้ทำ2ชั่วโมงก็คูณ2ก็เท่ากับ120บาทนี่คือตัวเลขกลมๆคิดง่ายๆ 3.7 การคำนวณวิธีอื่นเขาจะไม่คิดตามที่กฎหมายว่ามาตรา61 68 69ไม่เอาละฉันจะมีวิธีการคิดของฉันต่างหากได้ครับมีข้อแม้อยู่นิดเดียวก็คือว่าเมื่อคิดออกมาแล้วมันจะต้องได้มากกว่าถ้ามันคิดออกมาแล้วมันแทนที่จะเป็น 1.5 มันก็กลายเป็น 1.6 1.7 1.8 ใช้ได้แต่ถ้ามันคิดออกมาแล้วมันได้น้อยกว่ามันเหลือ 1.4 มันเหลือ 1.3 เป็นโมฆะเมื่อเป็นโมฆะก็ต้องไปถือตามกฎหมายก็คือ 1.5 โอเคครับนี่คือล่วงเวลาล่วงเวลา4งานอันตรายห้ามทำล่วงเวลางานอันตรายเช่นงานที่ทำใต้ดินใต้น้ำงานที่ทำเกี่ยวกับวัตถุไวไฟเช่นแก๊สพวกน้ำมันพวกวัตถุระเบิดสิ่งของมีพิษงานที่ทำเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะงานที่ทำเกี่ยวมีความสั่นสะเทือนมากๆเช่นพวกปั่นจั่นพวกจ่อพวกทุบหรืองานที่ทำในที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดเช่นงานที่ทำในห้องเย็นงานพวกนี้นี่ถือว่าเป็นงานอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับที่2จะให้ทำล่วงเวลาไม่ได้อาจารย์ถ้าหากลูกจ้างเขายอมทำล่ะการยินยอมนั้นขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ตกเป็นโมฆะก็ใช้ไม่ได้5บุคคลที่ห้ามทำงานล่วงเวลาก็คือ1ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์ทำงานล่วงเวลาไม่ได้แต่เขาก็มีเว้นอยู่4งานอยู่4อย่างก็คืองานของผู้บริหารงานธุรการงานวิชาการหรืองานบัญชีหรือการเงินถ้าเป็น1ใน4อย่างนี้ลูกจ้างหญิงแม้จะตั้งครรภ์ก็ทำได้4อย่างเท่านั้นถ้าไม่ใช่4อย่างนี้แล้วลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์จะทำงานล่วงเวลาไม่ได้ 5.2 ก็คือลูกจ้างเด็กคืออายุตั้งแต่15ถึง18ปีตามกฎหมายแรงงานถือว่าเป็นเด็กถ้าเกิน18ปีแม้ยังเป็นผู้เยาว์แต่กฎหมายถือว่าเป็นลูกจ้างผู้ใหญ่แล้ว
ข้อ6นายจ้างตกลงให้ลูกจ้างรายวันการเน้นนะลูกจ้างรายวันทำงานเกินกว่าวันละ8ชั่วโมงเขาบอกให้จ่ายค่าตอบแทนการทำงานที่เกิน8ชั่วโมงในอัตรา 1.5 ของค่าจ้างในวันทำงานเสมือน1จ่ายค่าล่วงเวลาข้อสังเกตอาจารย์เน้นเฉพาะลูกจ้างรายวันเท่านั้นถ้าลูกจ้างรายเดือนก็ไม่เป็นไรครับนี่คือกฎกระทรวงฉบับที่137ลูกจ้างที่ทำงานขนส่งทางบกทำงานล่วงเวลาได้ไม่เกินวันละ2ชั่วโมงนี่คือกฎหมายทำได้ไม่เกินวันละ2ชั่วโมงและอาจารย์เคยนั่งรถจากกรุงเทพไปภูเก็ตมันขับตี10กว่าชั่วโมงอาจารย์ก็ไปทักท้วงว่าเฮ้ยขับได้ยังไงวะบอกว่ามึงเป็นใครวะอาจารย์ก็เลยหยุดไม่กล้าพูดจริงๆผิดกฎหมายนะทำเกินกว่าวันละ2ชั่วโมง8ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาแต่ไม่ได้ล่วงเวลาพวกบุญมีแต่กรรมบังก็มี 8.1 ก็คือมาตราที่65วงเล็บ1ลูกจ้างที่มีอำนาจทำแทนในจ้างสำหรับกรณีการจ้างการให้บำเหน็จหรือการเลิกจ้าง1ใน3ซึ่งมีอำนาจทำแทนในที่นี้ศาลได้แปลค่อนข้างเคร่งครัดโดยแปลว่าจะต้องมีอำนาจโดยตรงหรือโดยสมบูรณ์คำว่ามีอำนาจโดยตรงหรือโดยสมบูรณ์นั้นหมายความว่าถ้าเขาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนั้นแล้วมีผลทันทีแต่แม้จะมีอำนาจสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างแต่ยังไม่มีผลทันทียังต้องรอการอนุมัติรอการเห็นชอบจากคนอื่นคณะอื่นอย่างนี้ศาลก็แปลว่ายังไม่ใช่ผู้มีอำนาจทำการแทนเพราะนั้นผู้มีอำนาจทำการแทนจะต้องมีอำนาจเสร็จเด็ดขาดทำแล้วมีผลสมบูรณ์ไม่ต้องอนุมัติไม่ต้องขอความยอมจากใคร 8.2 งานเล่ขายหรือชักชวนซื้อสินค้าซึ่งนายจ้างได้จ่ายค่านายหน้าจากการขายสินค้าให้แก่ลูกจ้างแล้วอาจารย์เน้นว่าจะต้องจ่ายค่านายหน้าแล้วแต่จะจ่ายค่านายหน้าเท่าไหร่ไม่ได้บอกนี่เป็นช่องโหว่ของกฎหมายเหตุผลว่าทำไมไม่ต้องจ่ายอีกก็เพราะมันจ่ายไปแล้วจ่ายตรงไหนก็ค่าในหน้าไงก็เสมือนหนึ่งจ่ายค่าล่วงเวลาไปแล้วแต่อาจารย์บอกเป็นช่องโหว่กฎหมายก็คือว่าที่มันจ่ายค่าในหน้ามันอาจจะจ่ายไม่ถึง 1.5 รวมแล้วแต่เมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้อีกนะครับ9ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาแต่ได้ค่าตอบแทนเท่ากับค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานก็หมายความว่าได้1เท่าไม่ได้เท่าครึ่งไอ้เมื่อกี้65วงเล็บ1วงเล็บ2นี่ไม่ได้เลยแต่65วงเล็บ3ถึงวงเล็บ9เนี่ยได้1เท่าแต่ไม่ได้เท่าครึ่ง 9.1 นี่ก็คือ65วงเล็บ3คืองานกระบวนการจัดงานรถไฟได้แก่งานที่ทำบนขบวนรถงานอำนวยความสะดวกแก่การเดินรถพวกที่ไปเก็บตั๋วบนรถพวกที่ไปขายอาหารบนรถไม่ค่อยมีนะลูกจ้างพวกนี้น้อย 9.2 งานเปิดปิดประตูน้ำหรือประตูระบายน้ำนี่ยิ่งน้อยใหญ่นี่ไปเปิดดู65นะอาจารย์ลอกมาตาม65มาก็ไปเปิดดูตรงนั้นก็แล้วกัน 9.3 งานอ่านระดับน้ำหรือวัดปริมาณน้ำก็น้อยเต็มทีจะมีปัญหาเยอะหน่อยก็ตอนที่เกิดมหาอุทกภัยจะมีลูกจ้างพวกนี้โผล่มาให้เห็นบ้างเดิมนี่อาจารย์บอกว่าแทบนี้พวกศูนย์พันแล้ว 9.4 งานดับเพลิงหรืองานป้องกันอันตรายสาธารณะ
ดับเพลิงสาธารณะนะครับไม่ใช่ดับเพลิงของบริษัทนะครับไม่ใช่ครับไอ้ที่กล่าวมาไม่ค่อยมีอ่ะจะมีก็คือ 9.5 9.5 ก็คือมาตราที่65วงเล็บ7ว่างานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ต้องออกไปทำนอกสถานที่และโดยลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจกำหนดเวลาทำงานที่แน่นอนได้ถ้าจับง่ายๆก็คือนอกสถานที่และไม่มีเวลาแน่นอนต้องครบ2องค์ประกอบนอกสถานที่ไม่มีเวลาแน่นอนเช่นเซลล์ที่ไปขายนอกสถานที่แล้วจะขายเมื่อไหร่ก็ได้เวลาไหนก็ได้อันนี้ถ้าเกินเวลาก็ได้แค่1เท่าแต่พวกที่ทำในสถานที่เช่นขายในห้างสรรพสินค้าขายในโชว์รูมมันไม่ใช่นอกสถานที่มันก็ได้ค่าล่วงเวลาตามปกติ 9.6 งานอยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันไม่ใช่หน้าที่การงานปกติของลูกจ้างรอปภที่ไม่ใช่หน้าที่ปกติอยู่เวรอยู่ยามที่เป็นหน้าที่ปกติเช่นรอปภไม่เข้าข้อยกเว้นนะครับเพราะเป็นหน้าที่ปกติแต่ 9.6 เนี่ยไอ้กฎหมายมาออกตอนปี41นี่ตอนนั้นเศรษฐกิจกำลังแย่พวกบริษัทยามทั้งหลายก็บอกว่าออกกฎหมายมาอย่างนี้ก็เท่ากับบริษัทยามเจ๊งหมดสิครับแล้วทางราชการนี่มีแต่ออกกฎหมายไม่ช่วยพวกเราเลยครับออกกฎหมายเพื่อจะมาคุ้มครองแรงงานนี่มึงออกกฎหมายมาเพื่อจะทำลายแรงงานนี่มันใช้ได้ที่ไหนครับดังนั้นทางกระทรวงแรงงานครม.ก็เลยออกกฎกระทรวงฉบับที่8บอกว่าไอ้งานอยู่เวรไอ้รอปภนี่แม้จะเป็นหน้าที่ปกติก็ให้ได้1เท่าแม้จะเป็นหน้าที่ปกติก็ได้1เท่าอันนี้ตามกฎกระทรวงฉบับที่8แต่มันไม่ใช่65วงเล็บ8 9.7 งานอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวงเขาก็ยังคิดไม่ออกนะครับเขาก็เขียนไว้อย่างนั้นนี่คือพวกบุญมีแต่กับบังก็มาดูฎีกาที่สำคัญ1613/2530แม้จะเก่าแต่ก็ยังเจ๋งใช้เป็นหลักได้ในจ้างสั่งให้ลูกจ้างทำงานควบกะเป็นการทำนอกเวลาทำงานปกติในวันทำงานจึงเป็นการทำงานล่วงเวลาพวกที่ทำงานกะนี่ถ้าเป็นกะปกติของตนอย่างนี้เป็นทำงานในวันทำงานปกติแต่ถ้าไปควบกะไอ้กะที่ควบนี่เป็นการนอกเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ค่าล่วงเวลาก็ตรงไปตรงมาฎีกา 9015/2549 ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาโดยนายจ้างไม่ได้สั่งก็ไม่ได้ค่าล่วงเวลาอันนี้ก็ตรงไปตรงมาที่อาจารย์พูดเป็นหลักข้อแรกสังเกตว่าฎีกาของอาจารย์นี่สั้นจริงๆจริงไปอ่านฎีกาจริงมันไม่สั้นขนาดนี้นะครับอันนี้สรุปคำกฏที่มาให้ถ้าขืนเอามาเต็มๆเนี่ยอาจารย์ก็สบายอ่าน2ฎีกาก็จบลงจากที่บรรยายได้แต่ไหนๆให้ค่าบรรยายอาจารย์ก็ออกสูงเพราะฉะนั้นต้องบรรยายให้เต็มที่หน่อย2656/2527นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาแต่ให้หยุดทำงานแทนในวันรุ่งขึ้นโดยไม่จ่ายค่าล่วงเวลาเป็นข้อตกลงที่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานตกเป็นโมฆะใช้ไม่ได้นะครับให้ทำล่วงเวลาแต่ไปหยุดวันรุ่งขึ้นนั้นเป็นโมฆะนะครับดูเหมือนจะเคยออกข้อสอบมาทั้งข้อสอบเนทั้งข้อสอบผู้ช่วยและข้อสอบในมหาวิทยาลัยครับฎีกานี้แม้จะเป็นฎีกาเก่าแต่ก็สำคัญ2985/2986/2543งานขึ้นรูปปลาสวรรค์ไม่ใช่งานฉุกเฉิน
และไม่ใช่งานที่มีลักษณะที่ต้องทำติดต่อหยุดแล้วจะเสียหายแก่งานเพราะนั้นจะทำสั่งให้ทำงานปาสวรรค์ก็ต้องได้รับความยอมจากลูกจ้างพวกเราก็คงรู้นะปาสวรรค์นี่ก็คือปาที่เป็นชิ้นเล็กๆมาทำกินกับสุกี้ชาบูดีๆนะครับปาสวรรค์อาจารย์ชอบมากเลยครับแต่เบื้องหลังการถ่ายทำก็มีการลงโทษลูกจ้างมาแล้วนะครับลงไม่ได้นะครับสามบอกลงไม่ได้เพราะต้องยินยอมห้าฎีกาที่2686/2527นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาแม้ช่วงนั้นจะไม่มีงานให้ทำก็ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในเรื่องนี้เป็นหมอนะครับให้มาทำล่วงเวลาแต่ในช่วงนั้นนี่ไม่มีคนไข้ครับจะสงสัยว่าโรงพยาบาลนั้นมันน่าจะเจ๊งแล้วนะครับปัจจุบันนี้มีแต่คนไข้ล้นนะครับก็ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาเพราะเขามารอทำแล้วแต่ไม่มีงานให้เขาทำสังหาร6ฎีกาที่846/2540ในจ้างตกลงกับลูกจ้างรวมค่าล่วงเวลาไว้ในค่าจ้างแต่ไม่ได้กำหนดว่าค่าจ้างปกติเท่าไหร่จึงคำไม่สามารถที่จะคำนวณค่าล่วงเวลาได้เพราะล่วงเวลานั้นจะต้องคำนวณจากอัตราค่าจ้างแต่เมื่อไม่ปรากฏว่ามีค่าจ้างเท่าไหร่จึงไม่สามารถคำนวณได้ศาลก็เลยบอกว่าการตกลงเช่นนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานตกเป็นโมฆะแต่ไม่ได้หมายความว่าตกลงรวมค่าล่วงเวลาในค่าจ้างไม่ได้นะครับรวมได้แต่ต้องเขียนให้ชัดว่าในเงินก้อนนี้เนี่ยมีค่าล่วงเวลาเท่าไหร่มีค่าจ้างเท่าไหร่แล้วค่าจ้างมันอัตราเท่าไหร่อย่างนี้ได้แต่ถ้าไม่มีไม่สามารถที่จะคำนวณได้ก็เป็นช่องที่นายจ้างจะเอาเปรียบกับลูกจ้างก็เลยเป็นโมฆะฎีกา846/2540ฎีกาเดียวกันนะครับออกคุณรองฎีกาเหมือนกันนะครับตัดสินเหมือนกันว่ารวมค่าล่วงเวลาแต่ไม่บอกว่ามีค่าจ้างปกติเท่าไหร่เป็นโมฆะข้อ7ฎีกาที่543/2544วิศวกรอาวุโสแต่ไม่มีอำนาจทำการแทนในจ้างโดยตรงในการจ้างเลิกจ้างหรือให้บำเหน็จก็ไม่ถูกตัดสินเพราะฉะนั้นเขาก็จึงมีสิทธิ์ได้ค่าล่วงเวลาอันนี้ก็ตัดสินตามที่อาจารย์ได้บรรยายมาว่าให้อำนาจที่ทำแทนในจ้าง3อย่างนี้จะต้องเป็นอำนาจที่โดยตรงอำนาจเสร็จเด็ดขาดไม่ต้องไปขออนุมัติขออนุญาตจากใครอีกแม้จะเป็นวิศวกรอาวุโสเงินเดือนจะสูงแต่อำนาจน้อยอำนาจน้อยในที่นี้ก็คือไม่มีอำนาจทำการแทนในจ้าง1ใน3อย่างนี้แม้เงินเดือนสูงก็ยังได้ค่าล่วงเวลานะครับพวกนี้ออกข้อสอบได้ทั้งนั้นนะครับก็มาอีกเงินประเภทที่3ค่าทำงานในวันหยุดค่าทำงานในวันหยุดเนี่ยกับค่าล่วงเวลานั้นเนี่ยเหมือนกัน 80% เหมือนกัน 80%เหมือนกันข้อแรกคือนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างทำงานในเวลาทำงานปกติของวันหยุดที่เหมือนกันคือต้องสั่งเหมือนกันถ้าทำงานในวันหยุดโดยนายจ้างไม่ได้สั่งก็ไม่ได้ค่าทำงานในวันหยุดแต่ที่มันต่างกันก็คือค่าล่วงเวลาเนี่ยวันทำงานปกติถ้าเวลาไม่ปกติต้องทำนอกเวลาหรือเกินเวลาแต่การทำงานในวันหยุดเนี่ยวันไม่ปกติคือวันหยุดถ้าเวลาทำงานปกตินะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทกทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ในจ้างสั่งให้ลูกจ้างมาทำงานในวันเสาร์ตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกานี่คือเวลาทำงานปกติแต่เป็นวันหยุดนี่คือทำงานในวันหยุดก็เช่นเดียวกันที่เหมือนกันค่าล่วงเวลาคือลูกจ้างต้องยอมทำ
และที่เหมือนกันอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นงานฉุกเฉินหรืองานที่มีลักษณะต้องทำติดต่อแล้วจะเสียถ้าหยุดแล้วงานเสียอย่างนี้ลูกจ้างต้องทำนี่คือเหมือนกันล่วงเวลาแต่มีข้อ 3.3 ที่ต่างกับออกไปเขาก็เขียนไว้ในมาตราที่25วรรคที่3ว่างานที่มีลักษณะที่ต้องทำตลอดเวลาแล้วหยุดไม่ได้เช่นงานโรงแรมสถานมหรสพก็คือโรงหนังโรงละครตอนนี้โรงละครหายากแล้วมีแต่โรงหนังงานขนส่งรถเมล์รถไฟงานอาหารร้านขายอาหารและเครื่องดื่มคนเรามันต้องกินสามมื้อมันจะหยุดไม่ได้สโมสรในวันหยุดนี่เขาก็มาพักผ่อนสมาคมก็เช่นเดียวกันสถานพยาบาลคนจะป่วยวันไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นงานลักษณะพวกนี้นี่หยุดไม่ได้มันจะต้องมีคนอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณหาคนหมุนไม่ได้ก็ต้องมีคนอยู่คนนั้นนี่ก็จำเป็นต้องนี่คืองานที่เพิ่มขึ้นมานี่เพิ่มขึ้นมานะครับทำได้ไม่เกินสัปดาห์ละ36ชั่วโมงเช่นเดียวกับค่าล่วงเวลาลูกจ้างที่ทำงานในวันหยุดจะมีสิทธิ์ได้ค่าทำงานในวันหยุดอัตรารวมแล้ว2เท่าของค่าจ้างในวันทำงานนี่คือมาตรา62สังเกตว่าอาจารย์ใช้คำว่ารวมแล้ว2เท่าอันนี้ไม่ใช่คำในกฎหมายแต่เป็นหลักช่วยจำเวลาไปตอบภาพตอบอย่างนี้นะครับเวลาตอบจะต้องตอบ 5.1 5.2 ก็คือมาตรา61วงเล็บ1วงเล็บ2 5.1 ก็คือลูกจ้างที่มีสิทธิ์ได้ค่าจ้างในวันหยุดก็จ่ายอีก1เท่าของค่าจ้างในวันทำงานถ้าเป็นลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิ์ได้ค่าจ้างในวันหยุดก็จ่าย2เท่าของค่าจ้างในวันทำงานคงก็ถามว่าอาจารย์แล้วลูกจ้างที่มีสิทธิ์ได้ค่าจ้างในวันหยุดกับไม่มีสิทธิ์ได้ค่าจ้างในวันหยุดนี่มีใครบ้างก็ตอบว่าอยู่ในมาตราที่56วันหยุดมีกี่ประเภทก็มีอยู่3ประเภทคือวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปีคำตอบก็คือว่าลูกจ้างมีสิทธิ์ได้โดยหลักแล้วมีสิทธิ์ที่จะได้ค่าจ้างในวันหยุดทั้ง3ประเภทโดยหลักแล้วลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะได้ค่าจ้างในวันหยุดทั้ง3ประเภทมียกเว้นเฉพาะวันหยุดประจำสัปดาห์เท่านั้นที่มีลูกจ้างอยู่3ประเภทไม่ได้เงินก็คือรายวันรายชั่วโมงตามผลงานจำหลักง่ายๆนะลูกจ้างมีสิทธิ์ที่ได้ค่าจ้างในวันหยุดทั้ง3ประเภทเว้นแต่วันหยุดประจำสัปดาห์มีลูกจ้าง3ประเภทไม่ได้เงินคือรายวันรายชั่วโมงตามผลงานนี่คือ56วงเล็บ1เมื่อเราจำหลักอย่างนี้ได้ปั๊บเราก็ไม่ยากเช่นบริษัทกอให้นายดำซึ่งเป็นลูกจ้างรายเดือนค่าจ้างเดือนละ 15,000 ไปทำงานในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์นายดำจะได้ค่าทำงานในวันหยุดเท่าไหร่วิธีง่ายๆตั้ง3คำถาม1ให้ลูกจ้างใดไปทำรายเดือน2ให้ไปทำวันหยุดใดวันหยุดประจำสัปดาห์3ลูกจ้างรายเดือนมีสิทธิ์ได้ค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ไหมมีไม่มีมีเป็นลูกจ้างที่มีสิทธิ์ได้ค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์แล้วมาทำงานวันหยุดประจำสัปดาห์เขาก็จะได้อีก1เท่าคือได้500รวมกับที่อยู่ในเงินเดือนแล้วก็ได้เป็น2เท่าตัวอย่างที่2บริษัทขอให้นายแดงซึ่งเป็นลูกจ้างรายวันได้ค่าจ้างวันละ300บาทไปทำงานในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์จะได้ค่าทำงานในวันหยุดเท่าไหร่ก็3คำถาม1ให้ลูกจ้างใดไปทำรายวัน
สองมาทำวันหยุดใดวันหยุดประจำสัปดาห์สามลูกจ้างรายวันมีสิทธิ์ได้ค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ไหมไม่มีเมื่อไม่มีก็จะได้สองเท่าก็จ่ายไป600ตัวอย่างที่สามบริษัทคอให้ในเขียวซึ่งเป็นลูกจ้างรายวันได้ค่าจ้างวันละ400 บาทไปทำงานในวันหยุดตามประเพณีคือวันวิสาขบูชาในเขียวจะได้ค่าทำงานในวันหยุดเท่าไหร่สามคำถามหนึ่งให้ลูกจ้างใดไปทำอ๋อรายวันสามให้ไปทำสองให้ทำงานในวันหยุดใดวันหยุดตามประเพณีคำถามที่สามก็คือลูกจ้างรายวันมีสิทธิ์ได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีไหมมีไหมมีก็จ่ายอีกหนึ่งรวมกับที่มันได้ไปในวันนั้นก็เป็นสองครับนี่คือวิธีคิดง่ายๆมาตราที่62วงเล็บ2ถ้าเราจำหลักของอาจารย์ว่ารวมแล้ว2เท่าได้ระจำหลักว่าลูกจ้างใดที่ไม่มีสิทธิ์ได้ค่าจ้างในวันหยุดก็คือวันหยุดประจำสัปดาห์มีเฉพาะรายวันรายชั่วโมงตามผลงานไม่มีสิทธิ์มันก็จะง่ายข้อ6สักเหมือนหนึ่งทำงานในวันหยุดนี่คือมาตรา64ก็มีหลักถ้าจะจดง่ายๆก็คือ1นายจ้างไม่กำหนด2ก็คือไม่ให้สะสมเอาใหม่จดใหม่ก็ได้1ไม่ให้สะสมหมายความว่าเขามีระเบียบไม่ให้สะสมวันหยุดนะครับวันหยุดพักผ่อนประจำปีนะครับวันหยุดในที่นี้คือวันหยุดพักผ่อนประจำปี1ไม่มีไม่ให้สะสม2นายจ้างไม่กำหนดให้หยุด3ลูกจ้างก็ไม่ขอหยุดกรณีนี้ถือว่าเข้ามาตรา64นายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีสักเหมือนหนึ่งให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามมาตรา64อันนี้เพิ่งมีในปี2541นะครับเดิมไม่มีนะครับ7ลูกจ้างที่ห้ามทำงานในวันหยุดก็มีลูกจ้างเด็กลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ข้อสังเกตคือลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์แน่นในเรื่องค่าล่วงเวลามีข้อยกเว้นแต่ในเรื่องการทำงานในวันหยุดไม่มีข้อยกเว้นนะครับเวลาก็ผ่านเข้ามารวดเร็วเหลือเกินพยายามบรรยายอย่างรวดเร็วก็ยังสู้เวลาไม่ไหวข้อ8นายจ้างผู้มีอำนาจลูกจ้างที่มีอำนาจทำแทนนายจ้างใน3อย่างคือการจ้างลดค่าจ้างหรือเลิกจ้างที่มีอำนาจเสร็จเด็ดขาดไม่ต้องขออนุญาตหรือขออนุมัติจากใครคนนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ได้ค่าทำงานในวันหยุดด้วยเก้านายจ้างตกลงจ่ายค่าทำงานในวันหยุดในอัตราที่น้อยกว่ามาตรา62ก็ตกเป็นโมฆะถ้าตกลงจ่ายมากกว่ามาตรา62ก็บังคับได้ข้อ10นายจ้างไม่จ่ายค่าทำงานในวันหยุดแต่ให้ไปหยุดในวันรุ่งขึ้นก็ตกเป็นโมฆะเช่นเดียวกับเรื่องการทำงานล่วงเวลาไม่จ่ายค่าล่วงเวลาแต่ไปหยุดวันครึ่งแทนก็โมฆะให้ทำงานในวันหยุดแต่ไม่ให้ไม่จ่ายค่าทำงานหยุดแต่ให้ไปหยุดแทนก็เป็นโมฆะที่อาจารย์พูดมานั้นล้วนแต่เคยเป็นข้อสอบแต่บางส่วนก็เป็นข้อสอบในมหาวิทยาลัยบางส่วนก็เป็นข้อสอบในนะครับฎีกาที่สำคัญก็คือฎีกา6848/2548ลูกจ้างสั่งให้ลูกจ้างรายวันทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ก็ต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดจำนวน2เท่าของค่าจ้างในวันทำงานอันนี้ก็ตรงไปตรงมามาตรา62วงเล็บที่2วงเล็บที่2เพราะลูกจ้างรายวันไม่มีสิทธิ์ได้ค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ก็จ่าย2ตามตัวอย่างที่อาจารย์พูดมาฎีกาตัดสินตรงไปตรงมา
ฎีกา 1936/2526 ลูกจ้างทำงานในวันหยุดแทนเพื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายจ้างไม่ได้ค่าทำงานในวันหยุดเอ๊ะทำไมมันทำแล้วมันไม่ได้ก็เพราะว่านายจ้างไม่ได้สั่งให้มึงทำมึงไปทำแทนเพื่อนดังนั้นก็มึงไม่ต้องจดนะครับนายจ้างไม่ได้สั่งมึงทำก็หมายว่านายจ้างไม่ได้สั่งให้ลูกจ้างทำลูกจ้างมันก็ไม่ได้ค่าทำงานในวันหยุดก็ตรงไปตรงมาฎีกา 7670/2547 ไม่มีอำนาจทำแทนในจ้างโดยตรงก็ที่อาจารย์พูดก็ยังมีสิทธิ์ได้ค่าล่วงเวลาได้ค่าทำงานในวันหยุดที่จะไม่ได้ค่าทำงานในวันหยุดนี่จะต้องมีอำนาจเสร็จเด็ดขาดในทำการจ้างลดค่าจ้างเลิกจ้างในกรณีนี้ไม่มีอำนาจเสร็จเด็ดขาด1ใน3อย่างก็เลยยังมีสิทธิ์ได้ค่าทำงานในวันหยุดฎีกาที่2062/2545ฎีกานี้อาจารย์เอาไปออกเป็นข้อสอบในมหาวิทยาลัยที่อาจารย์ไปบรรยายหลายครั้งหลายบทเนียบมากครับฎีกานี้อาจารย์ตัดสินเองก็เลยยึดเป็นออกข้อสอบอยู่เสมอนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างไม่ต้องมาทำงานในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันทำงานคือในเรื่องนี้เนี่ยบริษัทนี่ให้ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะครับในช่วงที่งานไม่ค่อยมีหรือว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนายจ้างก็บอกวันเสาร์ไม่ต้องมาทำหรอกเป็นเวลานานหลายปีแต่นายจ้างไม่ได้แก้ระเบียบนะครับเพราะนั้นในระเบียบก็คือวันเสาร์ยังเป็นวันทำงานแต่นายจ้างสั่งให้ไม่ต้องมาทำงานพอเศรษฐกิจดีขึ้นนายจ้างเขาบอกเอาละตอนนี้มาทำเขาก็มาทำแล้วลูกจ้างก็มาฟ้องเรียกค่าทำงานในวันหยุดวันเสาร์โดยอ้างว่านายจ้างได้เปลี่ยนวันเสาร์เป็นวันหยุดแล้วเพราะให้หยุดมานานแล้วศาลฎีกาก็ตัดสินว่าในวันเสาร์นายจ้างยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะในระเบียบมันยังเป็นวันทำงานแล้วไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นวันทำให้เป็นวันหยุดนะครับเพราะนั้นการมาทำงานในวันเสาร์จึงถือว่าเป็นการทำงานในวันทำงานไม่ใช่วันหยุดจึงไม่ได้ค่าทำงานในวันหยุดนะครับมีการเนียบจริงๆเสมือนหนึ่งทำงานในวันหยุดอาจารย์พูดแล้วทวนอีกทีนะเสมือนหนึ่งทำงานในวันหยุดนี่เสมือนหนึ่งทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีนี่มีหลักสามประการอะไรครับหนึ่งไม่ให้สะสมถ้าให้สะสมได้มันก็สะสมไปเรื่อยๆมันก็ไม่เข้า64 2นายจ้างไม่กำหนด3ลูกจ้างก็ไม่ขออยู่3ไม่นะส่วนทีนะ1นายจ้าง1ไม่ให้สะสม2นายจ้างไม่กำหนดและ3ลูกจ้างก็ไม่ขออยู่นี่คือ64ครับสะเหมือน1ให้ทำงานในวันหยุดนะครับดูตรงนี้แล้วยังงงนะถ้าจำหลักของอาจารย์ตรงนั้นจะง่ายกว่าฎีกา 8661/2547 ตัดสินเป๊ะนายจ้างไม่ได้กำหนดให้หยุดลูกจ้างก็ไม่ขอหยุดพักผ่อนประจำปีและสะสมไม่ได้สังเกตนะสะสมไม่ได้เลยนะถ้าสะสมได้มันก็สะสมไปถือเสมือนหนึ่งว่าให้ทำงานในวันหยุดนี่คือ64เพราะฉะนั้นก็ต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดจ่ายกี่เท่าครับ1เท่าทำไม1เท่าเพราะลูกจ้างทุกประเภทมีสิทธิ์ได้ค่าจ้างในวันหยุดทั้งนั้นไม่ว่ารายวันรายเดือนมีสิทธิ์ได้ค่าจ้างในวันหยุดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็จ่ายอีก1เท่านะครับค่าล่วงเวลาในวันหยุดเงินประเภทที่4ที่อาจารย์จะพูดถึงค่าล่วงเวลาในวันหยุดหลักก็คือเหมือนกับค่าทำงานในวันหยุดนั่นเองหลักค่าทำงานในวันหยุดเอามาใช้ได้ทั้งหมดแล้วมันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไอ้วันหยุดแล้วมันยังทำนอกเวลาหรือเกินเวลานายจ้างสั่งให้มาทำงานในวันหยุดนี่นะถ้าในเวลาปกตินี่รวมแล้ว2เท่าส่วนที่เกินเวลาปกติหรือนอกเวลาปกตินั่น3เท่าครับ3เท่าของค่าจ้างในวันทำงานถ้าเราจะจำหลักง่ายๆคือวันไม่ปกติก็คือวันหยุดและเวลาก็ไม่ปกติด้วย
แต่หลักเกณฑ์อย่างอื่นเช่นนายจ้างต้องสั่งต้องยินยอมต้องอะไรนี่เหมือนกันเด้ต่างกันตรงต้องทำนอกเวลาและเกินเวลาหรือเกินเวลานี่คือมาตรา63ฎีกาก็นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างทำงานนอกเวลาปกติของวันหยุดนายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดแน่ถ้า3เท่าก็จ้างในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำทำ2ก็ได้2ทำ3ได้3ทำ4ได้4นี่คือเงิน4อย่างเป็นเงินที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นเงินที่ลูกจ้างได้จากนายจ้างเนื่องจากทำงานให้นายจ้างก็คือค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานหยุดค่าล่วงเวลาในวันหยุด4อย่างหลักเกณฑ์อาจารย์ได้พูดมาถ้าไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็จะจำได้อย่างชัดเจนออกเป็นข้อสอบบ่อยนะอย่าทำไปเล่นไปอย่าทำเป็นเล่นไปโอเควันนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้คราวหน้าก็จะมาพูดถึงเรื่องอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องค่าชดเชยซึ่งมีปัญหาเยอะ MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บ www.moonsoon.com